เดี๋ยวพี่หยิบให้ก็ได้หญิงพี่ก็ตัวเท่าหญิงแหละหยิบไม่ถึงเหมือนกันหญิงแต่พี่จะพยายามนะเพราะว่าหญิงอยากได้ใช่ไหมพี่ก็อยากขายคุณหมอพี่เราช่วยกันแล้วกันนี่โอเคได้แล้วลองดูลองใส่ดูพี่มันแปลกดีผ้าอะไรอ่ะเนี่ยลายลายนี่ลายใบไม้ค่ะนี่พี่มาปั๊มปั๊มเหรอไม่ปั๊มนี่นึ่งเอาอ๋อนี่ใบไม้จริงๆใบไม้จริงๆใส่แล้วสวยไหมสวยมากขายไหมไม่ขายไม่ขายก็ได้ถ้าอยากได้จริงๆขายอ่ะพวกนี้จะเป็นผ้าลายใบไม้เหมือนกันใช่ค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ก็คือมันย้อมเหมือนเดิมไหมอันนี้มันย้อมมังคุดค่ะอ๋อสีจากมังคุดใช่เปลือกมังคุดอันเนี้ยนะคะของเราก็จะมีพวกคามจากธรรมชาติมังคุดใบมังคุดฝางนะคะข้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นอยู่ในธรรมชาติอ่ะพี่แตนเอามาย้อมพี่ผืนนี้ก็สวยอันนี้ลายอะไรคะเป็นมาจากลายอันนี้ลายใบไม้ค่ะก็คือเป็นลวดลายสีจากใบไม้ใช่นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะได้ผืนละชิ้นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็คนทำก็คนเดียวในโลกเหมือนกันหมดร้านนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลยค่ะมีคนจองไว้หมดแล้วแต่ถ้าสนใจสั่งได้ได้ค่ะแล้วก็รอด้วยว่าจะทำอยากจะทำให้ฉันเมื่อไหร่ด้วยค่ะเพราะว่า1มันเป็นการทำงานโดยธรรมชาติแล้วก็นิสัยคนเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะเราต้องดูแดดลมฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสั่งได้ค่ะสั่งได้ดูลมแม่ค้าใช่วันนี้ชวนมายิ้มผ้าพี่เยอะมากเลยหยิบมาเลยนู่นนี่นั่นมีเสื้อนั่นแต่หญิงจับซื้ออะไรไม่ได้สักชิ้นนึงมีเจ้าของหมดมีเจ้าของหมดก่อนหน้าหญิงมาเขามาจองกันไว้ใช่งั้นหนูต้องจองไว้ว่าอยากได้ประมาณนี้แล้วชาติหน้ามาเอาประมาณนั้นแต่กระบวนการทำผ้าของพี่แตนทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องมาเนี่ยก็เพราะว่ามันอนุรักษ์พลังงานประหยัดสุดๆตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในรายการรู้ค่าพลังงานค่ะเราออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะเวลาประมาณ 5:53 นาทีทางช่อง 3 HD กด 33นะคะแล้วก็สามารถติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะแล้วก็รวมทั้งคลิปโปรโมทรวมทั้งกิจกรรมต่างๆได้ในแฟนเพจรู้ค่าพลังงานและใน YouTube ของเราค่ะส่วนผลิตภัณฑ์วันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะอยากได้อะไรโทรมาสั่งแล้วก็รอว่าแม่ค้าอยากทำขายเมื่อไหร่ประมาณนั้นค่ะใช่เพราะที่นี่คือแตนบาติกค่ะไม่เหมือนที่อื่นอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคอะไรคะพี่การทำอีโคปิ้นค่ะอีโคปิ้นก็คือปิ้นการปิ้นจากใบวางใบไม้ลงไปนะคะม้วนต้ม1